โอ้โหหมากผู้หมากเมียที่นาเล็กชำไว้เมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะใครที่ดูจะรู้ว่านาเล็กชำแบบไหนเนี่ยผ่านไป3สัปดาห์เป็นไงฮะสวยสดหมดทุกอันนะเดี๋ยวไปดูว่ามันติดหมดทุกต้นหรือเปล่านะต้นเล็กต้นน้อยที่นาเล็กชำเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้พามาดูผลงานของนาเล็กนะที่ชำต้นหมากผู้หมากเมียเอาไว้นะโดยการตัดชำยอดนะนาเล็กก็ใช้กระถางใบเดียวแล้วก็ใช้ดินรวมกันที่เดียวนะเอาต้นไม้มาชำรวมกันหลายๆต้นมาดูว่าเป็นยังไงนะนาเล็กทำแบบง่ายๆนะใครก็ทำได้เหมือนกันนะลองดูฮะใครทำตามสูตรนาเล็กเนี่ยรับรองว่าไม้งามแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปดูมาพิสูจน์กันนะที่นาเล็กชำไว้นะชำแบบง่ายๆสไตล์นาเล็กก็คือรวมกันซะกระถางเดียวจะได้ไม่ต้องไปแยกรดน้ำแล้วกระถางเดียวเนี่ยเวลารดน้ำเนี่ยกระถางมันใหญ่ใช่ไหมมันอุ้มน้ำได้ดีถ้ากระถางเล็กบางทีมันระบายน้ำได้เร็วมากเกินไปก็อาจจะทำให้ดินที่เรารดไปเนี่ยมันไม่ค่อยอุ้มน้ำเท่าไหร่มันไม่ค่อยชุ่มทำให้รากแห้งดินแห้งแล้วก็ทำให้รากที่เพิ่งงอกอ่ะมันตายได้แต่ว่าสูตรของนาเล็กเนี่ยชำรวมกันเลยฮะเอาดินใส่ทีเดียวชำรวมกันวันนั้นน่าจะเป็นสัก4ยอดหรือ5ยอดเดี๋ยวดูใส่ดินลงไปแล้วก็จับเสียบสี่ยอดก็ติดหมดเนี่ยยอดสั้นนะยอดรองลงมายอดยาวก็ติดหมดนะเนี่ยก็เป็นเพชรพวงทองนะนี่แหละไม้มงคลชั้นดีเลยอยู่ในร่มรำไรนี่ก็จะสีออกเขียวเขียวเข้มๆแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแยกกระถางแล้วเอาไปไว้กลางแดดสีมันจะสดมากๆเลยนะสีจะออกสีทองสีออกลายสวยนี่ฮะดูเฉพาะขอบของเขาเนี่ยเห็นไหมขอบสีแดงของใบเขาเนี่ยทุกใบสวยงามมากและจะมีสีเขียวแล้วก็จะมีลายด่างออกเหลืองๆสวยงามโดยเฉพาะที่เป็นยอดใหม่นะยอดใหม่มันก็จะออกสีเหลืองค่อนข้างเยอะหน่อยแต่พอแก่แล้วมันก็จะเริ่มออกเป็นสีเขียวค่อนข้างเยอะนี่แหละความสวยงามของไม้ประดับที่ชื่อหมากผู้หมากเมียเป็นไม้มงคลที่เหมาะสำหรับมอบให้ในวันขึ้นบ้านใหม่นะงานบุญงานกุศลในบ้านนะงานทำบุญบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของที่ระลึกในงานแต่งงานก็ได้เนี่ยเพราะว่าการที่มีไว้ในบ้านหมายถึงว่าเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นะมีทั้งผัวมีทั้งเมียนี่แหละฮะหมากผู้หมากเมียอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ